สวัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาพับนกกระดาษเป็นนกอย่างนี้แต่ว่ามันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือปีกมันขยับได้นะครับโดยเราจับอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นอะไรไหมครับความพิเศษของมันปึ๊บนี่ครับมันขยับแบบนี้ได้บินแบบนี้นะครับนี่ดูด้านท็อปวิวครับมันเหมือนนกบินได้จริงๆนะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะพับแบบนี้ได้อย่างไรไม่ยากนะครับเดี๋ยวทำตามผมไปทีละขั้นตอนนะครับช้าๆชัดๆเนาะเดี๋ยวเราเอาน้องไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บเริ่มต้นนะครับจากการที่เราจะใช้กระดาษนะครับขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับขนาด15 × 15หรือขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ขอให้เป็นจัตุรัสนะครับแต่ขนาดนี้มันก็จะพอดีเนาะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเริ่มต้นจากพับมุมแบบนี้นะครับพับทะแยงมุมมาแบบนี้เลยปุ๊บนะได้สัดส่วนแล้วก็รีดให้เรียบนะครับกางออกพับอีกมุมนึงนะครับทะแยงมุมเหมือนกันเลยพับทะแยงมุมมาแบบนี้เหมือนกันเลยปุ๊บชึบต่อไปนะครับพอได้กลางกากบาทแบบนี้เนาะเราพับครึ่งลงมาอย่างนี้นะครับให้เราพับครึ่งลงมาแบบนี้เลยปุ๊บปุ๊บต่อไปเราก็จะพับลงมาแบบนี้ครับพับยัดเข้ามาเพื่อให้มันเป็นลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับพับปากแบบนี้นะครับทันไม่เอ่ยนะครับให้ได้ลักษณะแบบนี้น่าจะพอพับได้อยู่เนาะลักษณะประมาณนี้แต่ขั้นตอนต่อไปครับจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งต้องตั้งใจดูดีๆนะครับเราจะเอาส่วนนี้นะครับเห็นไหมขอบข้างล่างตรงนี้นะครับเราจะเอามาพับให้มันตรงกับขอบนี้นะครับแบบนี้ให้จับพลิกขึ้นมาแบบนี้นะครับเราใช้นิ้วค่อยๆกดนะครับให้มันพอดีกันเนาะปุ๊บประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปดันตัวนี้ขึ้นไปด้วยนะครับเราต้องการแค่ขอบนี้มันเท่ากันนะนะครับปุ๊บผมกดให้มันเท่ากันเลยนะครับกดเท่ากันปุ๊บแล้วที่เหลือมันจะไปตามกันเองเนี่ยปุ๊บนะครับฝั่งนี้กดลงนิดนึงฝั่งนี้ขอบนี้ก็จะเท่ากับขอบนี้พอดีอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะตั้งตรงปุ๊บแล้วก็รีดให้เรียบครับลักษณะแบบนี้ทันไม่เอ่ยปุ๊บจากอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อไปนะครับจับพลิกครับปุ๊บจับพลิกครับฝั่งนี้แล้วก็พลิกมาด้านหลังเหมือนเดิมแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเอาขอบข้างล่างนี้ไปชิดกับขอบตรงนี้นะครับพับขึ้นไปเลยฝั่งนี้จะง่ายแล้วเพราะว่าเราอิงจากแบบด้านบนนะครับแบบนี้เนาะมันก็จะเท่าใกล้เคียงกันนะครับเท่ากันเลยแหละพับขึ้นไปแบบนี้นะครับให้มันเท่ากันนะครับทีนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นตัวนี้ไหมครับมันจะมีรอยพับนิดนึงให้เราพับตัวนี้ขึ้นไปนะครับพับไปชนขอบตรงนี้นะครับชนรอยตัวนี้นะปึ๊บกดให้เรียบนะครับแล้วก็หักลงมาทีนี้เราจะกางตรงท้องมันออกนะครับแล้วค่อยคลี่ตรงท้องมันออกเดี๋ยวมันจะเหลือรอยตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับปุ๊บตรงนี้เราจะเอามือนี้ครับกดลงไปคลิกตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บนี่แบบนี้ครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเหมือนพลิกกระดาษนะครับระวังกระดาษขาดนะครับพลิกแบบนี้นะครับค่อยๆพลิกปุ๊บให้มันถึงรอยที่เราพับนี่ครับรอยอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็รีดให้เรียบนะครับลักษณะแบบนี้เนาะแล้วทีนี้เราจะทำส่วนหัวนะครับให้เรากดตรงนี้ลงมาแบบนี้ครับแล้วก็มือบีบตรงปลายนะครับเข้าหากันแค่นั้นเองไม่ยากเลยนะครับปุ๊บนี่อย่างนี้ก็จะได้ส่วนหัวของนกแล้ว
คราวนี้ก็เรียบร้อยครับวิธีเล่นทำไงมือนึงจับส่วนหัวมือนึงจับส่วนหางครับแล้วก็ดึงแล้วก็ดันดึงแล้วก็ดันน่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนนกบินเลยกลางหกกลางหกกลางหกแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับสามารถไปทำเล่นที่บ้านกันได้นะครับเห็นไหมครับพับไม่ยากเลยวันไหนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสายเอบีชาแนลกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนี่เล่นได้หลายสีเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวมีคลิปมาลงให้ดูทุกวันนะครับผมวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับ